วันนี้จะมารีวิวกล้องไลก้า M3 Olif กล้องที่มีแค่เงินก็ซื้อไม่ได้กล้อง M3 เนี่ยแรกเริ่มเนี่ยเขาเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1955ก็คือมันก็มีสีเงินเนาะเป็นเบสในตอนแรกโดยที่ผลิตมาเนี่ยตอนแรกก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เหมือนเป็นนักข่าวแล้วก็มันจะมีบางล็อตเนี่ยที่เขาเป็นสเปเชียลออเดอร์ทางการทหารไอ้ไลก้า M3 Olif เนี่ยก็คือกลุ่มนั้นซึ่งถ้าพูดรวมๆแล้วกล้องไลก้า M3 Silver เนี่ยโดยปกติอ่ะมันจะมีประมาณ 200,000 กว่าตัวที่เขาผลิตมาทั้งหมดแต่ว่าเฉพาะเจ้าเนี่ย Special Bad Olif เนี่ยน่าจะมีประมาณ300กว่าตัวเท่านั้นเองฟังว่ามันเป็นยุทโธปกรณ์ทางทหารคือในช่วงนั้นเวลาเขาจะแบบไปแทรกซึมอะไรเงี้ยเขาก็แจกเนี่ยบ็อกเซตเนี่ยให้ทหาร1นายเลยชุดของทหารเป็นสีเขียวกล้องก็ต้องสีเขียวเพื่อความพรางของตัวนี้คือไอกระเป๋านี่มาพร้อมกล้องอันนี้เลยเหรอมาพร้อมเลยสิอันนี้ก็คือเป็นของตั้งแต่ยุคนั้นคือออริจินอลมาเลยใช่ปะใช่ก็นี่มาครบๆเลยเนี่ยพร้อมเลยก็คนแรงเลยสะพายเป้อันนี้วิ่งเข้าสนามได้เลยคือผมมีลูกค้ามีอยู่1ตัวแน่นอนอยู่ที่ผมอีกตัวนึงแล้วไม่รู้มีอีกเปล่าที่แน่อย่างน้อยมี2แต่ไม่น่าเกิน5มั้งเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนตัวนี้ก็คือ M3 สีเงินธรรมดานะฮะโดยที่กล้องเล็กไลก้าเนี่ยมันจะเป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์เลนส์ไฟเดอร์คืออะไรเลนส์ไฟเดอร์ก็คือมันเป็นชื่อของระบบการโฟกัสของเขาซึ่งมันก็คือการหาระยะเลนส์ไฟเดอร์การหาระยะทางคือโดยปกติอ่ะกล้องที่เราเห็นทั่วไปอ่ะมันจะเป็นระบบกระจกสะท้อนภาพคือภาพวิ่งเข้ามาผ่านเลนส์ปุ๊บข้างในมีกระจกอยู่บานนึงสะท้อนขึ้นมามีหัวกะโหลกตรงนี้สะท้อนอีกใบนึงเข้าตาเราแต่เลนส์ไฟเดอร์ไม่ใช่ระบบมันจะอยู่ที่ตรงนี้มันแยกกับเลนส์เลยแล้วก็เวลาโฟกัสอ่ะเขาจะใช้แบบเป็นภาพซ้อนถ้าเราได้ลองมองผ่านกล้องเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีแบบแพดที่แบบไว้ดูภาพซ้อนอ่ะเราอยากให้อะไรชัดก็ทำให้ภาพข้างในมันซ้อนกันในแพดทีเนี้ยถามว่าตัวนี้กับตัวนี้อ่ะแตกต่างกันไหมจริงๆแล้วก็คือการใช้งานไม่แตกต่างแต่นะวันเนี้ยเราพูดกันถึงความหายากความเป็นของสะสม collectible ที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีเงินก็อาจจะซื้อไม่ได้ครับนอกจากกล้องสีเงินแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีกล้องสีดำซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้หยิบมาให้ดูแต่วันนี้ผมก็เอากล้องสีเขียวโอลิฟแบบมาสองตัวตัวนี้ผมมีอยู่ก่อนอยู่แล้วนานแล้วตัวนี้เป็นล็อตการผลิตที่4ช่วงปีของผลิตที่4ก็น่าจะปี1964ส่วนตัวนี้คือเป็น first batch เป็นล็อตแรกก็คือปี1957โดยที่ความต่างตรงนี้คืออะไรอ่ะสีเหมือนกันแน่เป็นโอลีฟเป็นสีเขียวทหารแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันจะมีจุดที่ต่างกันอยู่นิดนึงก็คืออย่างที่เห็นได้ง่ายเลยคือลักษณะของหนังอย่างตรงเนี้ยหนังอ่ะมันเป็นเกร็ดเล็กมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของล็อตหลังที่หนังเขาจะเป็นเกร็ดเล็กแต่ได้เป็น first เนี่ยหนังเขาจะแบบเม็ดใหญ่มากเราจะเห็นได้ว่าหนังเม็ดใหญ่ต่อมาเรื่องหูหูเนี่ยเขาเรียกหูพระพุทธเจ้าในช่วงแรกๆมันเป็นหูยานไงเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของ early เลยพอล็อตหลังเนี่ยเขาคงเห็นว่ามันเทอะทะมั้งเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นหูกลมธรรมดาและสุดท้ายเลยของความเป็น first batch ที่แบบโคตรโคตรโคตรเท่ก็คือปกติแล้วเนี่ยกล้องไลก้าล็อตผลิตแรกๆอ่ะการขึ้นชัตเตอร์เขาอ่ะเขาจะเป็นดับเบิลสโตร์ก็คือต้องขึ้น2ครั้งท
ทีเนี้ยถ้าไอ้พวกส่วนใหญ่อ่ะเราจะเจอกล้องที่ขึ้นดับเบิลสโตกอ่ะในกล้องสีเงินทั่วๆไปอย่างตัวเนี้ยมันก็จะเจอได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าเป็นพวกแรร์ไอเทมอ่ะเช่นกล้องสีดำสีเขียวอ่ะมันแค่ไม่เจอเลยตอนแรกบอกตามตรงผมก็ไม่รู้ว่ากล้องสีเขียวมันมีดับเบิลด้วยหรอวะกล้องไลกาในตอนแรกๆเลยอ่ะเขาอ่ะก็ทำขึ้นฟิล์ม2ครั้งนี่แหละมันเป็นผลมาจากที่ว่าในตอนผลิตอ่ะเขามีความกลัวว่าถ้าขึ้นฟิล์มทีเดียวอ่ะฟิล์มมันจะขาดหรือเปล่าเขาเลยทำระบบดับเบิลสโตกซึ่งมันมีความนุ่มนวลกว่ามากในปัจจุบันเนี่ยพวกนักเล่นนะเขาก็จะชอบกันทีเนี้ยพอช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็พัฒนาว่าเห็นละฟิล์มแม่งไม่ขาดนี่หว่าก็เลยเหลือสโตกเดียวกล้องปัจจุบันทุกตัวก็เลยเป็นซิงเกิลสโตกหมดเลยดังนั้นเนี่ยการที่M3 Olive ตัวเนี้ยมันยังมีดับเบิลอยู่เนี่ยมันคือเสน่ห์ของมันที่แบบว่าทำให้แบบฟินเลยอะตอนใช้คือแบบมันทั้งเท่แล้วก็นุ่มนวลเลยล่ะครับและนี่ก็เป็นกล้อง Leica M3 Olive ตัวที่อยากจะนำเสนอมากมันจัดว่าเป็นกล้อง Leica Collectible คือระดับท็อปๆเลยก็ไม่รู้มีจะเหลือกี่ตัวในโลกตอนนี้นะฮะด้วยในสภาพแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น First Bat ด้วยเอกลักษณ์ของ Leica ต่างๆที่ทำให้พวกเราหลงไหลกันไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสแบบเลนส์ไฟเดอร์สีโอลีฟแบบนี้สีเขียวทหารด้วยความ Early ที่ Shutter เป็น Double Stroke ตัวเนี้ยจัดว่าเป็นกล้องไลกาเชิงสะสมที่มีมูลค่าที่ประเมินไม่ได้เลยก็ถ้าหลังจากนี้ทางเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะติดตามว่าจะมีกล้องเจ๋งๆหรือไอเทมอะไรที่ดีๆมารีวิวอีกก็ฝากติดตามด้วยครับ